สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวสายที่เพิ่งมาถึงนะครับจากประเทศเยอรมนียี่ห้อ Pirasto นะครับวันนี้ในเอกสารก็คือมาเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แกะออกมาพรีเซนเตอร์คนเดิมนะครับหรือ CEO อ่างเปาเนี่ยผมได้รับการมอบหมายจาก CEO อ่างเปาให้มารีวิวให้หน่อยนะครับเพราะเนี่ยเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของ2เจ้าแล้วPirasto กับ Thomastic วันนี้เราจะมารีวิว Pirasto เพื่อไม่ให้น้อยหน้า Thomastic คราวที่แล้วทุกๆไตรมาสนะครับเราจะสั่งสายเข้ามาเงี้ยเพราะฉะนั้นสายเราจะสดใหม่อยู่ตลอดเวลาในท้องตลาดซึ่งถ้าเป็นร้านทั่วไปเนี่ยบางครั้งเขาไปสั่งสายจากพวกพ่อค้าคนกลางจากประเทศสิงคโปร์บ้างหรือฮ่องกงบางทีพวกสายพวกนี้มันไม่สดผมก็เลยไม่ค่อยสั่งซื้อหรือจากอเมริกาเนี่ยบางครั้งที่คำว่าสายสดไม่สดเนี่ยมาทีละน้อยแต่มานะฮะคือหมายถึงว่าสายมันจะใหม่แล้วขายหมดภายในไตรมาสเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามาแบบทีเป็นคอนเทนเนอร์ขายไป5ปี10ปีอันนี้สายเสื่อมแน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้ไงวิธีการเก็บสายของแต่ละที่เนี่ยเขาเก็บกันยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะติดต่อโดยตรงกับทางผู้ผลิตโดยตรงนะครับ Pirasto ในล็อตแรกเอกสารล็อตแรกคุณนางกวาวนั่งก่อนครับเดี๋ยวล็อตแรกเราจะมีตัวไวลินอีวาพิลัสซี่นะครับก็จะมีอีวาพิลัสซี่โกรด้วยมั้งใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มีสายตัวที่สิทธิชัยเพ็งเจริญเพิ่งจะเล่นไปล่าสุดนี้ตัวนี้Perpetual Cadenza มาไม่ทันครับเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตไปเมื่อวานจริงๆแกอยากจะใช้ตัวนี้มากนะครับตอนนี้ก็มากันหลายเซตเลยแต่ก็มาไม่ทันจริงๆเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตไปเมื่อวานของเพิ่งมาตัวนี้ Eva Pilassi นะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ไปดูคอนเสิร์ตนะครับอันนั้นตัวนั้นก็เสียงถือว่าใช้ได้แหละแต่ว่าถ้าได้ตัวนี้เนี่ยแจ่มใสกว่านั้นแน่นอนแล้วก็ไอของViola ที่เรียบร้องตามท้องตลาดมากันให้เต็มเลยนะครับตอนนี้คือเป็น Eva Pilassi Standard ของทาง Viola นะครับสาย Viola แล้วก็อันนี้เป็นสาย Obbligato ของ Viola รอบนี้มาเอาใจ Viola Lover ครับส่วนสาย Cello ก็มี Flexocore Deluxe นะครับถ้าใครอยากลอง Flexocore Deluxe แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นออกมานะครับให้ใครได้ลองนี่ก็คือหน้าตาอย่างนี้สำหรับศิลปินที่เป็นศิลปินที่ให้การอุปการะคุณกับทางรับไปเลยนะครับตัวนี้เอาไปทดลองใช้งานจะมีอยู่แค่2ชุดใครสนใจซื้อก็ขายนะครับตัวนี้เป็นสายที่ตามคำเรียกร้องเวอร์ชั่นใหม่ที่ผมบอกครับทุกครั้งที่เขาผลิตมาตัวนี้เราสั่งมารอบที่15แล้วนะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเป็น Eva Pilassi Go ซึ่งเราไม่ซื้อผ่านใครก็ด้วยเหตุผลนี้ครับเพราะคุณจะได้สายที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เสมอแล้วก็ตามคำเรียกร้องนะครับมีคนอยากได้พวกยางสนนะครับเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนยางสนก็มีเยอะนะครับตอนนี้ก็มาแล้วของใหม่ล่าสุดการที่ได้ยางสนใหม่นี่สำคัญยิ่งกว่าสายนะเพราะว่าอายุการใช้งานยางสนนั้นมันจะมีเรื่องของสภาพอากาศที่ทำให้มันเสื่อมได้ตัวนี้เพราะฉะนั้นใหม่มีอีวามีโอลีฟนะครับหรือว่าโอลีฟอีวานี่ชุดหนึ่งแล้วก็ชุดนี้เป็นตัวที่เรารู้จักแล้วโทนิก้าตัวใหม่แล้วก็มีโกเฟกแล้วก็มีเชลิสโตนะครับดีชวาร์ดโกเฟกนี่ก็มาเยอะเลยไอตัวนี้นี่สำคัญเลยนะครับนี่ขอรีวิวหน่อยตามคำเรียกร้องนะครับคือคอฟเลสหลายๆคนคิดว่าไปสั่งจากเมืองนอกแล้วจะถูกกว่าที่ซื้อกับเมืองไทยร้านเมืองไทยกับถูกกว่าเพราะว่าตัวนี้เราซื้อเป็นโมที่2เลยนะโมเดล2อันนี้เขายอมเขียนโมเดลแต่จริงๆแล้วเนี่ยโมเดลแรกเนี่ยมันหักได้หักง่ายเราก็เลยเปลี่ยนมันเป็นโมเดลที่2ตอนนี้มาด้วยกัน6ชุดเลยนะครับไม่ขาดตลาดแน่นอนแล้วก็สายยอดนิยมสำหรับคุณหนูๆเด็กน้อยนะครับโทนิก้านิวฟอร์มูล่าสูตรใหม่ก็คือเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เป็นสำหรับ4สีนะครับแล้วก็มีสำหรับไซส์เล็กด้วยซึ่งเราสั่งรอบนึงก็จะประมาณ200เซตเลยนะครับเต็มที่สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้ครับรีวิวผมกับคุณอังเปาก็คงมีสินค้ามานำเสนอแค่นี้นะเป็นสินค้าใหม่ถ้าใครสนใจรีบเข้ามาสั่งจองในหน้าเว็บ www.bravomusic.co.th หรือสั่งที่ LINE @bravomusic ได้เลยคุณอังเปาครับลาท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย